เพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อเพิ่มชีสเพิ่มชีสเพิ่มชีสเพิ่มเบคอนเพิ่มเบคอนเพิ่มเบคอนสวัสดีนี่คือเบนชลาทิศวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี 1,000 บาทเราอยากจะทานเบอร์เกอร์สักชิ้นนึงเนี่ยเบอร์เกอร์ชิ้นละ 1,000 บาทของเราจะหน้าตาเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลด์มอสเบอร์เกอร์แล้วก็เบอร์เกอร์คิงเริ่มจาก17 11ก่อนเลยคือพี่มีเงิน 1,000 บาทอะแล้วพี่อยากได้แบบว่าใส่อะไรได้บ้างใน 1,000 บาทให้เป็นเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวอะค่ะถ้าเป็นเนื้อก็จะเป็นตัวคัสติกเองค่ะแล้วเราก็สามารถเพิ่มเนื้อชีสชีสอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะว้าวเอาถ้าสมมติเราไม่กินเนื้ออย่างเดียวเราเป็นเนื้อมีหมูมีไก่อะไรอย่างนี้รวมกันอยู่ในชิ้นเดียวได้ไหมฮะได้ค่ะได้ด้วยเหรอฮะน้องช่วยจัดให้พี่หน่อยได้ไหมว่ามันเอาเนื้อกี่ชิ้นเอาปลาเอาไก่เอาหมูอะไรอย่างเงี้ยรวมกันในชิ้นเดียวเอาชีสเยอะจ้าเบอร์เกอร์คลาสสิกแอนด์การ์ครับมีค่าจะสูงนะคะเป็นเดือน 1,400 บาทครับค่ะขอบคุณที่ได้บริการแบงค์ 1711 สวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันจ้าสวัสดีจ้าผ่านแบงค์หนึ่งเจ้าก็คือแมคโดนัลด์นะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะต่อไปจะเป็นเบอร์เกอร์คิง11 12 11 12สวัสดีค่ะมีรับอะไรดีคะคือพี่มี 1,000 บาทแล้วพี่อยากทานแบบเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวว่า 1,000 บาทใส่อะไรได้มั่งอะครับเอาอันนั้นเป็นพื้นฐานก่อนแล้วเราค่อยเติมเนื้อสัตว์เข้าไปเพิ่มได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าที่มันจะมีเป็นเนื้อ3ชิ้นอยู่แล้วนะคะไม่พอพี่อยากจะกินให้มันครบพันอ่ะก็คือรับเป็น2ชิ้นเลยคะไม่รับ2ชิ้นพี่อยากกินชิ้นเดียวแต่มีเนื้อเยอะๆอ่ะค่ะไม่ได้อ่ะฮะเพิ่มชีสเพิ่มอะไรได้ไหมให้ดูน่ากินเลยใส่เบคอนเพิ่มอะไรเงี้ยได้ค่ะเอาแบบว่าเก้าร้อยสิบห้าบาทเพิ่มอะไรได้อีกอ่ะเหลืออีกตั้ง85บาทเนี่ยเอาชีสอีกเยิ้มเยิ้มครับอันนี้975บาทแล้วค่ะเพราะแล้วเติมให้ครบ 1,000 ได้ไหมฮะยังไม่รวมค่าจัดส่งก็เป็น995บาทครับได้ครับ995นะฮะน้องช่วยทวนให้พี่หน่อยได้ไหมจังว่ามีเนื้อกี่ชิ้นชิ้นตัวเบอร์เกอร์เบคอนหนึ่งชิ้นนะคะจะก็คือในเบอร์เกอร์จะมีเนื้ออยู่แล้ว3ครับครับครับทั้งหมดเป็น995บาทครับผมรวมค่าจัดส่งเป็นเท่าไหร่จ๊ะ 1,500 บาทได้เลยจ้ะรอทานนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเจ้าหนึ่งอันนี้จะเป็นของมอสเบอร์เกอร์ตอนนี้เรากำลังโทรไปที่มอสเบอร์เกอร์แล้วนะจ๊ะมาดูกันว่าเบอร์เกอร์ของมอสนี่จะสั่งยังไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอยากสั่งเบอร์เกอร์หน่อยครับวันนี้ไม่มี delivery แล้ววันไหนมีอะคะหรือว่าไม่มีเลยไม่มีค่ะแล้วของ Mosh Burger นี่มีบริการ delivery ไหมฮะที่เขาไม่มาทำงานนะคะอ๋อพนักงาน delivery ไม่มาทำงานไม่เป็นไรงั้นวันนี้เราอดกิน delivery ของ Mosh Burger แล้วกันไม่เป็นไรขอบใจมากนะจ๊ะสวัสดีจ้ะก็ไม่มาก็ไม่ส่งก็ไม่ต้องกินพอแล้ว Mosh Burger ไม่ได้กินนะวันนี้คนมาส่ง delivery เขาไม่มาทำงานดูกันแล้วกันว่าของ McDonald's จะเป็นยังไงหน้าตาของเบอร์เกอร์รวมมิตรอีกหนึ่งอันก็คือเป็นของ Burger King นะว่าจะหน้าตาน่ารับทานขนาดไหนTriple Whopper เพิ่มเนื้อเพิ่มชีสเพิ่มเบคอนเพิ่มเบคอนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เนี่ยของจากทั้ง Burger King แล้วก็ McDonald's ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละเจ้าเป็นยังไงกันบ้างจะมาเริ่มเรียงให้เลยจาก McDonald's ก่อนนะเจ้าแรกคิดราคาทั้งหมดทั้งสิ้นบวกค่าจัดส่ง 1,014 บาทนี่นี่บอกว่ากินเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวไงให้ช้อนซ่อมอะไรมาขนาดนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าจะกินเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวปึ้งใส่เนื้อปลาเนื้อนี้ปึ้งและนี่คือเบอร์เกอร์ราคา 1,000 บาทจากแมคโดนัลด์น่าทาน sorryไม่ยืนสวยๆพอเท้าเอลครั้งหนึ่งโอเคแล้วต่อไปของ Burger King จะเป็นTriple Whopper นะ 1,045 บาทรวมค่าจัดส่งนะโอ้ชิ้นใหญ่มากมีเนื้อมาแล้วนะ1 2 3ชิ้นเราก็จะเติมชิ้นที่1เปลี่ยนท่าโพสไปเลยลูก My Anaconda Don't
และนี่คือเบอร์เกอร์ราคา 1,000 บาทจาก Burger King ก็ไปดูแล้วก็เทียบกันแล้วกันระดับความคุ้มค่าเนี่ยว่าของสำหรับเจ้าไหนไว้ว่าจะเป็นแมคโดนัลด์หรือว่าจะเป็นเบอร์เกอร์คิงอันไหนที่มันจะคุ้มค่ากว่ากันสำหรับคนที่แบบอยากทานมอสเบอร์เกอร์เนี่ยก็ต้องดูวันด้วยนะจ๊ะวันนี้พนักงานเดลิเวอรี่เนี่ยเขาป่วยแล้วเขาก็ไม่มาส่งก็เลยไม่มีของเดลิเวอรี่นะก็สำหรับใครที่กินก็ดูฟ้าดูฝนด้วยแต่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งเบอร์เกอร์คิงแล้วก็แมคโดนัลด์มากๆรวมถึงน้องสาด้วยที่มันเป็นแบบพะเหลานี่ยืนแล้วใช่ไหมยืนแล้วหรอยืนแล้วมองกล้องชูเบอร์เกอร์ขึ้นมาซิว่าน่ารับประทานขนาดไหนน่ารับประทานมากหนูไปทำเล็บมาด้วยโอเคชอบสมัคร